แน่นอนว่าหลายๆคนจะต้องมีรถยนต์ในฝันกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะด้วยเรื่องของความสวยงามความสะดวกสบายหรือแม้แต่สมรรถนะที่จี๊ดจ๊าถึงใจแต่ราคามันช่างแพงซะเหลือเกินและในคลิปนี้เราจะพามาดูรถยนต์ที่แพงที่สุดไม่รวมภาษีนําเข้าของ t o y o ต้าจำนวน10คันซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากเว็บไซต์ Top Car Rating และบางคันราคาอาจมาจากการประมูลหรือราคารวมของแต่ง จะมีรถในฝันของคุณหรือไม่มาดูกันครับสนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76อันดับที่10 Land c r UISER J 2 0 0ปี2016แค่ได้ยินชื่อก็น่าจะต้องคุ้นเคยกัน,นแน่ๆครับเพราะ Toyota Land c r UISER นับเป็นรถยนต์ที่ผลิตต่อเนื่องยาวนานที่สุดมาตั้งแต่ปี1951ายอดทำยอดขายมาจนถึงปัจจุบันได้มากกว่า10ล้านคันนอกจากนี้ยังโด่งดังในเรื่องของความอึดถึก ลุยได้ทุกที่ขนาดที่ว่ายังเคยเอามาติดเครื่องหมายกาชาติสีแดงส่งออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสงครามต่างๆจนได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพอีกด้วยครับสำหรับ J200 เป็น Land Cruiser โฉมที่7ที่ปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2007จนถึง2021มาพร้อมระบบครอที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน Cruise Control สายออฟโรดและระบบ Kinetic Dynamic Suspension System หรือ KDSS ที่ช่วยในการทรงตัว โดยที่รุ่นนี้เป็นตัวเฟซลิฟที่มาพร้อมเกียร์ e c t i 8สปีดจับคู่กับเครื่องยนต์เบนซิน v 8รุ่น3 ur ขนาด5.7ลิตรเข้มพละกำลังสูงถึง362ถึง381แรงม้าและปรับปรุงภายในให้ทันสมัยกว่าเดิมสำหรับราคาของ Land Cruiser รุ่นนี้อยู่ที่1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆาว3.8ล้านบาทอันดับที่9 supra jz a 8 0พร้อมชุดแต่ง w h e l s i z e 4509 gtr ขึ้นชื่อว่าซูปราก็คงจะไม่ต้องสาธยายอะไรให้มากความครับเพราะเราเคยเล่าไปแล้วแต่สําหรับชุดแต่งนี้เป็นผลงานของสํานักแต่งววลไซที่ปั้นขึ้นมาให้หน้าตาละไม้คล้ายกับเบลลี่คอนติเนนตัลและ Audi R8 Aero p a r t ททำจากคาร์บอนไฟเบอร์และไฟเบอร์กา ล้อแมก PLX หน้า20หลัง22พร้อมตกแต่งห้องโดยสารใหม่ในส่วนของสมรรถนะนั้นยังใช้เครื่องยนต์ 2JZ 6สูบเรียมเหมือนเดิมแต่มีการเปลี่ยนมาใช้ชุดเทอร์โบและอินเตอร์คูลของ HKS ทำให้ซัดได้ถึง680แรงม้าและยังปรับแต่งคลัตช่วงล่างเบรกและสารพัดรายละเอียดกระตุกกระจิกอีกเพียบทำให้ทั้งหมดนี้จบที่ราคา110,000ดอลลาร์สหรัฐหรือตีกลมๆ4ล้านบาทอันดับที่8 c r คลา m มาสตปี2009 สำหรับ t o y ยต a Crown m a j e s t านับเป็นรถหรูฟูลไซส์ที่อยู่เหนือคราวขึ้นไปอีกถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1991และในปี2009นับได้ว่าเป็นโฉมที่5มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน V8 รุ่น 1UR ขนาด4.6ลิตร347แรงมา้านอกจากนี้ค่ายรถหรูของฉีที่เคยรับ Toyota เข้ามาเป็น Jo อ y v e n เจอร์ในตลาดจีนยังเอาต้นแบบของ c r o w วมาเจสตารุ่นนี้มาผลิตในชื่อของฉี H7 ในส่วนของราคานั้นก็สมกับชื่อคราวจริงๆครับด้วยราคาถึง1,2,000 0ดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ4,4ล้านบาทอันดับที่7 SFR Concept ปี2016คราวนี้เรามาดูรถคอนเซปตที่มีความแปลกตาขึ้นมาหน่อยครับสำหรับ SFR Concept เป็นรถที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่าง Toyota, Daihatsu และ s z z u k ิ โชว์ตัวครั้งแรกในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ปี2015ในฐานะรถสปอร์ตระดับ Entry Level หรือก็คือรถเริ่มต้นที่จับต้องได้ง่ายโดยหยิบเอาพื้นฐานการออกแบบมาจากรุ่นเก่าๆอย่าง Toyota Sport 800ที่ผลิตในยุค60ไปไปและมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2NR 4สูบเรียง1.5ลิตร130แรงม้าถึงแม้ว่าจะเป็นรถคอนเซปต์แต่ก็มีการตีราคาออกมาได้150,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ5.5ล้านบาท ส่วนตัวผลิตจริงพร้อมปล่อยออกสู่ท้องตลาดจะมาเมื่อไหร่นั้นก็มีกระแสข่าวลือในช่วงเดือนพฤษภาคม2024ที่ผ่านมาว่าได้รับไฟเขียวให้พัฒนารุ่นผลิตจริงแล้วและสื่อยานยนต์ญี่ปุ่นอย่างเบสคาก็ได้มีการคาดเดาวว่าน่าจะเปิดตัวในปลายปี2026หรือไม่ก็ต้นปี2027อันดับที่6คราวมาเจสตาปี2013กลับมาที่คราวมาเจสตาอีกรอบแต่สำหรับตัวนี้เป็นโฉมที่6 เปิดตัวครั้งแรกในปี2013มาพร้อมหัวใจไฮบริด V6 2GR ขนาด3.5ลิตร343แรงม้าจากเดิมที่เป็นเครื่องยนต์ V8 ส่วนสาเหตุที่ลดจำนวนสูบลงก็ไม่พ้นเรื่องภาษีที่คิดตามขนาดกระบอกสูบนี่แหละครับส่วนในเรื่องของราคาก็อัพขึ้นมาเป็น150,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000, สารัฐหรือราๆ5.5ล้า, 5. 5. ลานบาทอันดับที่5 Century G60 ปี2018นับได้ว่าเป็นรถธงสำหรับ To โยต้เลยก็ว่าได้ครับ โดยที่ชื่อของเซนจูรี่มาจากวันเกิดครบรอบ100ปีของนายซาคิจิโตโยดะผู้ก่อตั้งแบรนด์โตโยต้าซึ่งตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ปี1867โดยที่โฉมแรกเปิดตัวในปี1967สำหรับในรุ่น G60 ตัวนี้เป็นโฉมที่3เปิดตัวครั้งแรกในปี2017ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ด้วยราคา19.6ล้านเยนหรือ180,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ6.5ล้านบาท เป็นรถที่โชว์จุดเด่นใหม่ๆในตอนนานมากเลยครับทั้งไฟหน้า LED ระบบควบคุมเสียงรบกวนเครื่องเสียง20ตำแหน่งระบบความปลอดภัยเซฟตี้เซนและสารพัดฟ,ฟังก์ชันหรูหรามากมายที่สำคัญยังจัดเต็มด้วยเครื่องยนต์ไฮบริด V8 ตัว 2UR ขนาด5.0ลิตรรวมมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด425แรงมา้าทั้งแรงทั้งหรูจริงๆครับอันดับที่4 Century G50 ปี1997ยิ่งเก่ายิ่งแพง คานี้ถือว่าใช่สําหรับรถรุ่นนี้เลยครับเพราะถึงแม้จะเก่ากว่าอันดับที่แล้วไป1รุ่นแต่กลับเป็นรุ่นที่มีมูลค่าสูงกว่าซะอีกสําหรับโฉมนี้เปิดตัวครั้งแรกด้วยเครื่องยนต์เบนซิน V12 1 GZ ขนาด5.0ลิตร280แรงม้าซึ่งเป็นเครื่องที่นาสโมกกี้นกกากาตะเจ้าสํานักท็อปซีเคดเอามาใส่ในซูปรานั่นเองครับ้วยราคาของเซนจูรี่โฉมนี้อยู่ที่200,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ7.3ล้านบาทอันดับที่3 2000 GT ปี67 สำหรับคันนี้นับได้ว่าเป็นตำนานที่ทิ้งมรดกต่างๆไว้ให้กับรถยนต์โตโยต้ารุ่นหลังๆมาจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้ครับเพราะมันคือรถยนต์แกรนทัวริงและซูเปอร์คาร์รุ่นแรกของญี่ปุ่นที่พัฒนาร่วมกันระหว่างโตโยต้าและยามาฮ่าโตโยต้า2 0 0 0 GT มีจุดเด่นในเรื่องของรูปทรงที่สวยงามได้สัสดส่วนพร้อมเครื่องยนต์6สูบเรียง2ลิตร 150แรงม้าผลิตมาเพียง337คันในโลกและนอกจากนี้ยังเป็นรถที่ปรากฏในหนังเจมส์บอนด์ภาคยอร์ลี่ลิฟท์ไวสในสภาพที่หลังคาเปิดประทุนเหตุผลง่ายๆเลยครับคือเรื่องของความสูงเพราะว่าชอร์ดคอนเนอรี่มีส่วนสูง188เซนติเมตรทำให้เข้าไปนั่งได้ไม่สะดวกนั่นแหละครับ WTF! และแดเนียลเคลกนักแสดงคนล่าสุดยังเคยโหวตให้โตโยต้า0 0พ เป็นรถจากแฟนชส์เจมส์บอน์ที่ชอบที่สุดตลอดกาลอีกด้วยครับและด้วยความที่เป็นตำนานนี้เองก็ทําให้มีราคาประมูลล่าสุดสูงถึง670,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ24.3ล้านบาทจากเดิมที่มีราคาเปิดตัวในปี1967อยู่ที่7,150ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันจะเท่ากับ62,646ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านกว่าบาทถือว่าแพงขึ้นมาถึง10เท่าเลยทีเดียว อันดับที่2 GT1 Road Version ปี1998นี่คืออีกหนึ่งในตำนานหน้าประวัติศาสตร์ของ t o y ยต a เลยก็ว่าได้ครับโดย GT1 เป็นรถไฮเปอร์คาร์ที่ถูกออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อแข่งขันภายใต้กิกากรุ๊ป GT1 และ LM GTP ในรายการ24 Hours of Le Mans และแน่นอนครับยังเป็นรถที่ KG นจิสติยะหรือ Diff King ในตำนานพาไปคว้าแชมป์มาได้สำเร็จในปี1999 สำหรับตัวรถเวอร์ชันเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถวิ่งได้อย่างถูกกฎหมายบนท้องถนนตามชื่อเลยครับมาพร้อมหมายเลขแชสซี L M 8 0 3และหมายเลขทะเบียน K L M 1 9 9 8และยังให้เครื่องยนต์ Toyota T 8 3 6 9ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V 8ทำมุม90องศาขนาด3.6ลิตรที่ซัดไปถึง600แรงม้าและด้วยความที่เป็นรถแข่งแบบนี้นี่เองทำให้ราคาสูงถึง1.3ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ47.2ล้านบาทนั่นเองครับและรถที่แพงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโ o y o ต้นั่นก็คืออเลสซานโดโฟต้าคอนเซปต์ปี2004นี่อาจจะเป็นรถยนต์คอนเซปต์ที่ถูกลืมและหายากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโ o y o t a าเลยก็ว่าได้ครับจนนึกว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงโดยรถสายเลือดอิตาลีคันนี้เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างโตโยต้าและอิตาลีดีไซมาพร้อมกับโครงสร้างที่ทําจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ให้เครื่องยนต์ไฮบริด V6 ขนาด3.3ลิตร408แรงมา้าพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแถมยังโชว์จุดเด่นในเรื่องของการออกแบบภายในที่เป็น3ที่นั่งพวงมาลัยวางกลางเหมือนแ c คลาเร F1 และเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบ Drive by Wire อีกด้วยครับอีกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับรถคันนี้คือชื่อครับซึ่งมาจากชื่อของอเลสซานโดโวตานักฟิสิกส์และนักเคมีชาวอิตาลีที่มีชีวิตอยู่ในช่วงคริศตรวรรษที่18-19 มีชื่อเสียงโด่งดังจากการคิดค้นเซลล์ไฟฟ้าเคมี Me, และค้นพบสารประกอบมีเทนที่มีอิทธิพลต่อการคิดค้นแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบันและที่สําคัญที่สุดครับชื่อของเขายังถูกนํามาใช้เป็นหน่วยวัดแรงดันไฟฟ้าที่เรียกว่าโวลต์นั่นเองครับเพราะด้วยความหายากและมีที่มาที่น่าสนใจนี้นี่เองทําให้ราคารถต้นแบบที่ถูกผลิตมาทดสอบราคาสูงจนหนาวเลยครับถึง3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆหนึล,ล้านบาท และนี่คือ10รถยนต์ราคาแพงที่สุดของ t o โยต้าที่เรานํามาฝากกันครับก่อนจบคลิปนี้บอกให้เรารู้หน่อยครับว่า10คันนี้คุณชอบคันไหนมากที่สุดผิดพลาดหรืออยากเพิ่มเติมตรงส่วนไหนคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ